中を押す正義のため暴れた数だけ強くなれる。บอกเลยนะครับว่าเริ่มหมดมุกนะฮะดึกแล้วนะฮะจะมาเล่นมุกอะไรอีกนะครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ POE Guide by โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมว้าวว้าวนะครับมุกเริ่มหมดจริงๆแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากดูคลิปที่ผ่านมานะ TFT Trade Extension นะครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะเราก็สามารถวางแผนซื้อไอเทมแบบรวดเร็วว่องไวขึ้นนะสะดวกมากๆจริงๆนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็มุมความบริสุทธิ์ของหน้าจอนะขายของนะครับผมของเขาดีจริงๆนะฮะไกด์ในคลิปนี้นะเราก็มาหาเงินกันบ้างนะครับผมเจ้าหนี้อีกแล้วเหรอเฟสเตอร์เลนใช่ครับเจ้าหนี้อีกแล้วนะฮะก็สามารถหาเงินได้เยอะพอสมควรนะไอ้เจ้าหนี้แหละนะฮะก็สปอยกันก่อนนะสปอยวิธีหาเงินจากเฟสเตอร์เลนนี่ก็เล่นคอนเทนต์ฮาวเวิร์ดนะครับผมทุกคนแล้วจากนั้นเราก็ไปซื้อเจมนะครับผมทุกคนพวก Enhance นะครับ Empower Enlighten Level 3 Corrupt นะแล้วเอาเจมพวกนี้แหละไปกดทำ Fetter Lens นั่นเองนะครับผมก็มาเข้าสู่เนื้อหากันแบบเน้นๆกันนะครับผมทุกคนโอเคแนะนำอันดับแรกนะครับเราก็กด Advanced Skill มานะนี่มันก็จะมีสกิลของ Advanced เพียบเต็มไปหมดเลยนะครับผมอย่างแรกก็ถ้าสมมุติทุกคนไม่เล่นคอนเทนต์อื่นนะอยากเล่นแต่คอนเทนต์ฮาเวดอย่างเดียวนะทุกคนก็ปิดคอนเทนต์ที่ไม่ต้องการเล่นนะเพื่อให้ฮาเวดออกเยอะมากที่สุดแต่อันนี้เป็นคอนเทนต์ฮาเวดนะครับผมส่วนผักของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ไอที่เป็นรูปร่างลักษณะเหมือนเคียวเนี่ยทุกคนก็จะเป็นของฮาเวดเนาะจะมีอยู่3ที่นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนี่มีประมาณ3ที่นะครับทุกคนอัพให้หมดเลยก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็เพิ่มโอกาสเจอคอนเทนต์ฮาเวดนะครับอันนี้เพิ่มสวนอันนี้เพิ่มจำนวนมอนแล้ว EXP นะครับแล้วก็อันนี้ก็ดรอปแมปจากบอสฮาเวดเนาะเพิ่มโอกาสดรอปส่วนโนดเล็กๆก็สำคัญนะครับอัพให้หมดนะเกี่ยวกับฮาเวดนะครับผมอันนี้ของผมคอมโบกับฟาร์มอย่างอื่นไปด้วยเนาะอันหลักๆก็อัพฮาเวดให้หมดนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาแมปของเรานะที่จะลงนะผมสมมติสักแมปประกาศนะครับแต่ผมไม่ลงนะทุกคนสมมติให้ดูเฉยๆนะครับผมเอาสักแมปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มากดที่แมปดีไว้นะนี่ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ลงแบบธรรมดาก็ได้นะครับผมทุกคนลงแบบธรรมดาเนาะเราก็กดไปเลยนะครับส่วนใครที่จะคอมโบไปทำภารกิจอื่นก็คอมโบไปได้นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็ยังมีสวนฮาเวทให้เราเลือกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนนะนี่ของผมเนี่ยยังไม่ได้ลงครั้งแรกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยไปหาแบบเน้นไปหานะเน้นไปฟาร์มอย่างอื่นแล้วก็ไปเจอมานะถ้าใครยังไม่ได้ลงครั้งแรกจะเป็นเหมือนผมนะลงได้ฟรีแล้วก็ครั้งต่อไปน่าจะเสียค่าลงประมาณ 14C นะใครที่อยากเสีย 14C แล้วก็ลงไปฟาร์มหารัวๆก็เอาไปลงทุนกันได้นั่นเองนะครับผมทุกคนเนี่ยก็จะมีให้กดเนาะก็ประมาณนี้นะเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราลงไปแล้วนะขั้นตอนที่3นะครับที่จริงขั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่2ก็ได้นะใครจะไปซื้อเจมเตรียมมาไว้ก่อนก็ได้นั่นเองนะแต่ก็สลับกันได้นะครับขั้นตอนที่2ที่3นะไปหาก็ให้เจอก่อนแล้วก็ไปซื้อเจมมากดคราฟนั่นเองนะครับนี่เราก็เตรียมเจมนะครับที่เป็นพวก Enhance นะครับ Empower Enlighten นะ2อันนี้ผมเลเวลมันไม่เต็มนะเอามายกตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะเลเวล3นะครับแล้วก็คอรัปนะในตลาดนี้ราคาถูกมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมกดราคาให้ดูเห็นไหมประมาณ30ประมาณ 34-40C นะครับ 50C เนาะราคาประมาณนี้นะครับช่วงกลางหลีกถึงท้ายหลีกนะช่วงที่ POE เปิดหลีกใหม่ได้ประมาณสัก1เดือนนะครับจนถึงจบหลีกเลยนะครับจะทำแบบนี้หาเงินได้นะครับผมส่วนต้นหลีกนี่ไม่แนะนำนะเพราะว่าเจมพวกนี้มันเขายังใช้ทำของกันอยู่นะมันจะแพงนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครเล่นหลีกสแตนดาร์ดก็ใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าหลีกมันยาวๆอยู่แล้วเนาะมันอินฟินิตี้นะครับมันไม่ปิดนะสแตนดาร์ดนะก็ไปหาซื้อมานั่นเองนะครับผมทุกคนเสร็จแล้วก็กดคราฟเลยนะครับผม
อันนี้ผักที่เป็นเจมนะครับผมก็จะมีพวกบูชายันเจมของเราเนาะที่เป็นเอาค่าประสบการณ์มาทำเป็นเฟเตอร์เลนเนี่ย 20-50% นะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับในผักเจมนะเราไม่สนใจเนาะแต่ถ้าสปอยก็อันข้างบนนี้ก็เป็นการแลกเจมนะครับอันต่อมาที่เป็นเกี่ยวกับควอลิตี้นี่ก็เป็นการบูชายันแล้วก็เอา 20-30-40-50% ของควอลิตี้มานั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็เป็นการเอาเจมเลเวล20แบบแม็กมีโอกาสเปลี่ยนให้เป็นเจมอเวกเนาะสปอยนะครับผมกลับเข้ามาเนื้อหาของเรากันต่อนะครับอันที่จุดสนใจเลยนะครับผมตั้งแต่ 30-40% 50% เนี่ยเราสามารถใช้เจมเลเวล3ของเราเนี่ยคุ้มนะครับผมที่คอลับนะใช้เจมเลเวล3นี่คอลับคุ้มนะครับถ้าเป็น 20% นี่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยดีนะเพิ่ม XP น้อยเกินไปนั่นเองนะครับผมทุกคนถ้าได้20เนี่ยแนะนำไปซื้อเจมเลเวล21นะอย่างผมก็เก็บไว้อยู่นะครับผมราคาประมาณ C2C นะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเฟเตอร์เลนเอามาขาย 10-20C ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวหาก่อนนี่แหละนะครับเจมเลเวล21นะเอามากดสำหรับ 20% ในการทำเฟเตอร์เลนเนาะส่วน 30-40-50 ย้ำนะครับก็ใช้เป็นEnhance, Empower, Enlighten, Level 3 Collab นะครับผมจะได้ EP เยอะๆเหมือนที่ผมมีนะครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณ 30% นะได้499ล้านนะครับแล้วก็666ล้านเนี่ยเป็น 40% นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนวิธีการเช็คราคากันบ้าง นะครับวิธีการเช็คราคาเนี่ยนี่เลยนะครับผมก็ได้ทำการเช็คราคาใส่ใน TFT Trade Extension ไว้นะครับก็นะใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูได้นะครับผมเราก็กดแบบนี้เลยนะมันก็จะมีฟิกเตอร์เลนขึ้นมาแล้วก็จำนวน XP นะครับผมทุกคนซึ่งในคลิปที่ผมเคยไกด์นะครับแนะนำการเลือกซื้อฟิกเตอร์เลนนะครับผมก็ผมก็ตกหล่นนะขั้นตอนแรกนะครับใครที่ใช้เทรดธรรมดาแล้วเราก็พิมพ์ชื่อก่อนนะครับฟิกเตอร์เลนนะครับผมแล้วก็นี่เลื่อนลงมานะเราจะใส่จำนวน XP กันนะครับผมสมมติว่าเม็ดนี้นะเอาเม็ดนี้เนาะ666ล้านนะครับผมนี่ผมก็ใส่กระดาษก่อนนะแล้วก็ลบเครื่องหมายคอมม่าออกนะนี่ก็กรอกไปนะครับ666ล้านเนาะโอเคนะเขาก็จะขึ้นมานะก็จะมีคนตั้งราคาขั้นต่ำไว้นะครับผมทุกคนเราก็ไปตั้งตามได้นะครับประมาณสัก110Cนะครับ119Cก็ได้นะคิดว่าน่าจะออกนะเดี๋ยวผมก็ทำการแอดไว้ใครที่สนใจ TFT Trade Extension ก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยนะรอบหน้าผมก็จะกดเช็คไปเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยการเช็คราคาก็ง่ายๆนะใครได้จำนวน EVP เท่าไหร่ก็รอมาเกาะใน Storage Experience ดูนะครับผมทุกคนเรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิธีหาเงินจากการทำฟิลเตอร์เลนส์ขายนั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากไกด์นี้ไปนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบไกด์นี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมีคนบอกไว้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์ก็ความฝันลมๆแรงๆเท่านั้นแหละนะแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายครับผม